สบายดีเด้อมาได้กินข้าวแรงวันศุกร์นั่นบ่มื้อนี้ได้มีโอกาสมากินข้าวแรงมากินไก่ไก่ได้พี่น้องไก่ปานใดก็สิมากินอยากมากินอยู่อาซันซอพี่นะมาตั้งไก่นะมาบ้านอาเจอาหมวยเจอะปึงกินข้าวส้มตำธรรมดาคนเขาสิกินกับไก่อันนี้เปลี่ยนไปกินสมองกับเป็ดเป็ดกับหมูปิ้งบอกกับแมนได้เจ้เมื่อวานหนูกำลังบ่นว่าหนูอยากกินเป็ดปิ้งอันซีเรียสบุญเนาะได้กินเป็ดอีหลีบริหูได้ว่าอยากเป็ดกำลังนึกตัวอิ่มก็สบายแล้วคุกไม่ได้โอเคได้กินฮอนลาเป็ดปุ่นอ่ะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วจะเข้ามาทักทายกันในรายการเด้อแบบนี้เด้อมื้อนี้สบายดีเด้อพี่เกียบสบายดีมาเด้อแม่ดอกกินข้าวแม่มาน้องสาวอันนางฟ้าเนาะมาเด้อกินข้าวเจ้าภาพใจใหญ่ดูหน้ากันสิเจ๊แอนลูกสาววงเล็บโสดนะคะคนนี้เก่งมากเรียนเก่งมากอนาคตจะเป็นคุณครูเป็นบ่อันน้าแมมไปดูใบประกาศเจ้านี่น้าแมมก็เลยบอกแม่ว่าทำเป็นบัตรปฏิทินเปิดทีละใบทีละใบนะเอามาติดไว้ยังเฮือนนี่รู้สึกว่ามันมีมองติดไหมไม่เอามาทำเป็นแบบเป็นปฏิทินนะลูกคนเล็กนี้ด้วยสบายดีไหมลูกสบายดีไหมลูกสบายดีบ่ต้องเขินบ้านเขาเองเนาะคนอื่นก็เจ้าก็กินตําฮุงเฮาก็กินได้กินแล้วแม่จะเมื่อกี้เพิ่งได้วางสายกับแม่กินข้าวแซ่บละเมื่อกี้ได้วางสายกับแม่เครือกินข้าวแซ่บแล้วก็มาเด้อกินข้าวน้ํากันอ่ะโอ้ยมีบอนวางบ่จะออกอันแล้วรักไม่มันออกสิเนาะจะมันปึกจะมันปึ๊กเนี่ยไม่โง่และอวดฉลาดนะบ่มีหยังดอกเดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วพักเบรกจักน้อยแล้วแม่จะเข้ามาหาใครเอ่ยไอจูรีพักผ่อนมาไหนผู้ใดนะสวัสดีค่ะพี่บินหรือเปล่าคะพี่บินกรุงเทพหรือเปล่าคะพี่ขอบใจดาราเด้อที่ว่าต้อนรับศิลปินมาจากเมืองไทยไหว้กระทองกับแผ่นดอกกระเจียวเนาะมื่นเลยไปให้กำลังใจเพิ่นเด้อทางนี้ก็สิโซยานซอ เอาขอมาเติมนะลูกรู้สึกว่าแซ่บนะ กินเป็ดชิ้นเดียวข้าวหมดจานเลยเป็นจังหวัดนั้นสวัสดีค่ะพี่อมราหาข้าวพี่จักมาจ่องข้าวข้าวเจ้าร้อนๆทานกับเป็ดเป็ดกำลังอยากกินเป็ดเป็ดอบพี่อมราจ๋าปีหน้าแหม่มจะไปหาพี่ที่ซากาเมนโตนะคะแน่นอนคอนเฟิร์มไปแน่นอนแต่ว่ามีข้อแม้พี่ต้องเป็นสปอนเซอร์หนูนะหนูกินข้าวไม่เยอะหรอกแค่นี้โอเคไหมคะพี่อมราถ้าโอเคก็ของหัวใจหน่อยค่ะไม่โอเคหรอไม่เห็นหัวใจเลยพี่อมราหัวใจมันหน่อยเร็วประกาศเนาะวันที่24เป็นขอบคุณค่ะหัวใจมาลาพี่อมราพี่อมราจ๋าปีหน้าใครจะทำคิ้วหาวรใครจะแก้ไขคิ้วหาวร6มิติติดต่อมาได้เลยนะมาเลือกกินข้าวน้องกายเขาก็8ทางเวอร์จิเนียพี่น้องเวอร์จิเนียท้ายเดือนนี้ใครอยากซักคิ้วอินบ็อกซ์เข้ามาเด้อมันจะไปทำคิ้วให้ละถึงความงามละหลานสาวมันเขินละเด็กน้อยเนาะเขาเขินเขาไปพุ่นละเจ้เป็นยังไงน้องสาวมากินข้าวนำดีใจปะบ้านเรามีแป๊บซี่มีสเปรย์ได้เนาะ
าทางนี้มันยังแจ้งนะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จวันนี้จอรายการเมื่อคืนนี้มีคนย่องมาเจยิ้มงามเมาป้ายแถวห้างยิ้มยิ้มน้องนวลขอวางเพื่อนด้วยเขาบอกว่าน้ากอดอยู่ข้างๆอ่ะยิ้มสวยเอาหน้าไม่เสือกทำแบบเอาไม่ไม่มีน้ำเอาสเปรย์เอาสเปรย์มาลูกสาวจะแอ้นี้เพิ่นว่าจบมาแล้วเพิ่นจะเป็นคุณครูอ่ะเอาเลยอ่ะคุณเรียนเอ็นจิเนียร์เขาจะเป็นยังแต่ว่าเพิ่นมีแผนการเพิ่นจะสอนนักเรียนยังกำลังเรียนอยู่แบบเพิ่นขึ้นปี2แล้วเพิ่นจะมาสอนพวกปี1ผมให้เป็นมีเนี่ยสาวนางสาวมณีเด้ออยู่ทางพากันซอเนี่ยใครอยากซักคิ้วอินบ็อกซ์เข้ามาตอนนี้มันอยู่สปริงเดลจากพากันซอจากอะไรนะฟอร์ดสมิธบ่ได้ไกลกันนะอินบ็อกซ์เข้ามาThank youบินบล็อกเข้ามาด็อกเตอร์แมมจะจัดการให้ขี่รถไปกับเดียวแต่ขนาดนี้ไปตึกป่าลิ้มไปสองเดือนกับมีอร่อยตำทายยี่ห้าด้วยกันเนี่ยตำมันมีซีมแซ่บด้วยล่ะเพราะว่าเขาปรุงน้ำประแดกมันไว้นะตำโอเดอร์หนึ่งใส่สองจอกพอฝีมือขายดีตำก็ละสองฝีมือเจ๊นี่แซ่บเวอร์เจ็ดแปดหกก็มันก่อนคันไม่มีโอเดอร์ประเดี๋ยวเจ้าของห้างบอกเลยแหละทำเพื่อจุ่มด้วยนะตัวลงมือเอิญทางโซยานไหนพี่มือหันอีสานอีสานนะนั่นอันตัวขายเครื่องแมนที่เย็นเอ็มหันอีสานเป็นมาร์เก็ตมือเอิญผู้ใดอยู่ใกล้ๆแถวนี้บ่มีหม่องไปครับรถมหาแมมเดอร์อยู่ร้านอาหารอีสานเพิ่นจะเลี้ยงต้นละหมูเฮาบ่มักปลาแดกแล้วมื้อนี้พอมื้อนี้กินหมูเบิดมื้อโอ้แต่หมูน้ำปลาแดกก็แซ่บดีเนาะหอมดีปลาแดกเฮาต้มใส่มะขามเวลาปลาแดกต้มเฮาใส่น้ำบ่เอาน้ำผสมบ่โอ้เอาปลาแดกล้วนๆนี่ต้มเลยต้มมันสุกขนาดเอาน้ำใส่มันสิเป็นน้ำปนบ่มันจืดเฮาใส่น้ำเอากระเทียมดองกับเครื่องดองมาบดแล้วก็น้ำมันใส่น้ำแล้วก็ต้มน้ำมะขามเปียกแล้วก็ปลาแดกนี่ต้มเทื่อนึงได้หากแกลอน6แกลอนนี่ปลาแดกนี่6ขวดแล้วมีน้ำปลากาปูหั่น3ขวดแล้วมีน้ำปูเนี่ยมีน้ำปูดำเมื่อกี้มีสายเข้ามาเดี๋ยววันนี้จะมีการสัมภาษณ์นักร้องในรายการทานข้าวก่อนนักร้องคืนนี้นะบางทีโชคดีอาจจะได้ฟังสิ่งสดๆ กินเป็ดไม่ได้จับไม่ได้แห้งยังพยายามไม่ยอมกินปิดกินเป็ดมันต้องแห่นแดงขานี้หนูเหมานะเอาเลยกินลาสิผ้าน้องเป็ดเลี่ยมกินไปแล้วเอาน้องไปดินวัดเด้อมาไอเก็บ
ไม่จริงๆนะเมื่อคืนนี้กำลังคิดอยากกินเป็ดได้กินจริงๆอยากกินลาบเป็ดนะได้กินปกเป็ดมาบอกหรือบอกกันไปหลายคนบอกคุ้มพี่มันจะแซ่บหนูเคยกินแล้วโอเคเนาะเพราะว่าสิตั้งใจกินข้าวคำใหญ่แล้วก็สิฟ้ามาจัดรายการเนาะอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันเราจะมีการสัมภาษณ์นักร้องสดด้วยอ้อยกระท้อนใครจะทำอะไรก็รีบทำก่อนตอนนี้จะทุ่มแล้วจากมุมต่อตุ้มครับเดียวโอเคเนาะบ๊ายบายซียูซูนสัมภาษณ์สดบ๊ายบาย